กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจาวาอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เกม LOL Wild Rift ครับผมกว่าจะได้สิทธิ์เข้ามาเล่นกับชาวบ้านเขานะครับก็คนอื่นเขาคงเล่นกันไปหมดแล้วรีวิวกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับเอาบรรยากาศให้ดูกันละกันเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยเล่น LOL เลยเคยเล่นแต่ Dota กับ Dota 2เท่านั้นนะครับงั้นก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเลยกันละกันเนาะสำหรับการต่อสู้รอบแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการฝึกสู้กับบอทนะครับมันจะมี2แมตช์ด้วยกันนะครับแมตช์แรกเนี่ยจะเป็นสอนการเล่นเลยเป็นบอททุกตัวแต่ว่าแมตช์ที่2เนี่ยจะเป็นฝั่งเรานะครับที่เป็นคนคือผู้เล่นใหม่นะครับและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบอทนะครับก็ลองดูบรรยากาศละกันโอเคเริ่มได้เลยนะครับผมมีคนเข้าป่าไปแล้วมันต้องมีจังเกิล1คนใช่มั้ยผมเล่นเป็นเลนกลางนะครับคราวนี้อัพสกิล3มาก่อนเลยล่อครับดีคอยเฮ้ยจะทำไปเล่นมันจะแตกเหมือนกันนะทั้งผมทั้งศัตรูเนี่ยเอ้าฆ่าได้เฉยเลยเหรอฆ่าตอนไหนวะไม่รู้เรื่องเลยพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยฆ่าตอนไหนวะเออัพยังอันหนึ่งไปก่อนละกันเดี๋ยวลองใช้ดูหลายๆท่าผมรู้สึกว่ากราฟิกมันปรับได้สูงกว่านี้อีกนะแต่นี้มันดูแบบแปลกๆไงไม่รู้เดี๋ยวรอก่อนนี่แน่ล่อครับผมเอ้ยมันสวนเอาเดี๋ยวครับมาเดี๋ยวครับโหมาเดี๋ยวครับมาเดี๋ยวครับมาเดี๋ยวครับผมมีสกิลให้ใช้มีไอเทมให้ใช้นะนี่มีเทเลพอร์ตมีบิงเอ้ยผมเข้าไปในดงศัตรูผมก็จะตายเหมือนกันถอยก่อนครับผมถอยก่อนอันนี้กินได้ใช่ไหมโอเคกึบเยี่ยมมันหน่วงนิดนึงแฮะแต่ดูเฟรมเรทด้านขวาบน30เหรอเดี๋ยวลองปรับออปชั่นดูดิปรับในนี้ได้ไหมปรับไม่ได้นะเพราะนั้นก็อ๋อเนี่ยได้สายบนนี่ก็เดี๋ยวเปิด60 FPS ไปเลยนะครับโอ้โหพอ60 FPS แล้วลื่นขึ้นเยอะเลยครับผมเอาโดละใจเย็นสกิลสเกิลอะไรใช้ไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปซื้อของมั่งแล้วเนี่ยรู้สึกจะไม่ไหวไม่มีพวกมาช่วยว่ะเอาดินี่เอาหัวใจไปแตกเลยครับผมมีเพื่อนมาช่วยเลนกลางสบายเลยเฮ้ยมาดิครับผมจะถอยทำไมวะไม่งั้นผมน่าจะได้1ศพนะตอดไปก่อนเริ่มไม่ไหวแล้วกลับบอก่อนซื้อของก่อนเพราะเกมนี้มันซื้อตรงนี้เลยไม่ได้นะผมเคยดูข้อมูลมามันต้องกลับไปซื้อเนี่ยโอเคไม่ได้ดูเลยมันให้ซื้ออะไรผมซื้อไปก่อนโอ้ยซื้อของมาแป๊บเดียวโดนซะแล้วไม่เป็นไรเอาดิดึงมาในบ่อเลยผมดึงเข้าบ่อเลยครับผมตะกี้หัวใจมันล่อเนาะให้คนอื่นตามมาช่วยเลนซ้ายหน่อยครับผมเห็นว่ากำลังแย่ครับแตกไปดิเฮ้ยถึกจังวะเออลากมันเข้ามาเออไม่ให้มันถอยเอาหัวใจล่อเข้ามาครับผมอ้าวมาดิครับรอให้ป้อมยิงแตกเลยครับผมรอให้ป้อมยิงเลยนี่ไอพลังงานกลับขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดคีปเราต้องลาดด้วยใช่ป่ะไม่งั้นเราไม่ได้ตังค์ถูกป่ะต้องลาดคีปด้วยใช่ป่ะเออต้องลาดคีปด้วยนี่หว่าผมลืมสนิทเลยอ้าวลากมาดิโอ้ไม่โดนเวรกรรมโดนคีปมีดีนายไหมดีนายคีปได้ไหมเสร็จโจรเรียบร้อยหนังม้วนเดิมโดนหัวใจล่อมาหนังม้วนเดิมครับผมเอ้ยมีวอร์ดด้วยปักวอร์ดตรงไหนวะนี่แล้วกันนี่กันอันนั้นของใครวะของศัตรูใช่ไหมเอ้ยเอาเหรอเฮ้ยมันเวล9เฮ้ยมันเอาหนีดิครับผมแตกเลยเกาะแตกกลับบ้านก่อนครับซื้อของก่อนของสู้ไม่ได้ซื้อของก่อนเอาอะไรดีวะโจมตีไปก่อนแล้วกันโอ้โหอันนี้ก็พุ่งระยะสั้นๆไม่รู้ว่าซื้อมาก่อน
โอ้โดนตีอีกแล้วไปไปไปอ๋อนี่ไงนี่ไงที่เราซื้อมาเนี่ยพุ่งแล้วก็ยิงโอ้โหคูลดาวน์1นาทีก็โอเคครับสนับสนุนการโจมตีได้เอาสิเข้ามาหนังม้วนเดิมนะครับหนังม้วนเดิมนะครับผมหนังม้วนเดิมหนังม้วนเดิมคือไม่เข็ดไงไม่เข็ดไงแต่อย่างว่าแหละมันบอดอ่ะนะเนี่ยๆๆล่อล่อล่อเหรอครับมานี่มานี่มานี่เอากันตายซะไอ้สกิลเผาครับผมเรียบร้อยฮ่าสะใจลัดคลิปไปลัดคลิปเอ้ยเราลองไม่ลัดคลิปดูดิมันจะได้ปะเนี่ยได้น้อยนะได้น้อยต้องลัดคลิปจริงๆด้วยเอาป้อมให้เละสักอันนึงวะเล่นมาตั้งนานแล้วป้อมไม่แหกเลยโอ้โอ้โอ้โดนป้อมยิงเฮ้ยดอกไม้เกิดใหม่แล้วมันจะวางวอร์ดต่อช่วยกันปักวอร์ดด้วยนะครับจะได้สแกนเนาะศัตรูอยู่ไหนอะไรเงี้ยนี่ไงปักวอร์ดไว้อันนั้นมันระเบิดนี่ว่าเฮ้ยมันมีนี่ด้วยนะเนี่ยเนี่ยโจมตีใส่ได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นนะเด้งแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาไว้เด้งหนีโอ้ยเดินผิดเลนชีวิตเปลี่ยนอีกหรือเปล่าตามมาดิตามมาตามมาครับผมตามมาดิครับโอ้ยสะใจดิเก่งเหลือเกินเก่งกับบอทเนี่ยเก่งแหมถ้าเจอคนภาพแบบเมื่อกี้ไม่น่ามีนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยดันเลนอื่นบ้างดีกว่าเก็บได้ไหมเนี่ยของชาวบ้านเขาเนี่ยเขาเก็บได้ด้วยว่ะบอทมันไม่เก็บเก็บเองมีซื้อใบวาร์ปะวะผมจะได้วาร์ปไปช่วยเพื่อนไม่เป็นไรหรอมั้งเนี่ยเตานี้เดี๋ยวเขาแตกละเพื่อนมาช่วยละตีไปตีไปตีไปไอศัตรูมันไปดันเลนอื่นอยู่รอมารอมาเยี่ยมครับผมปุ๊กไม่โดนว่ะโดนใครก็ไม่รู้อ้าวมีคนวาร์ปมาเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอไปไหนกลับมานี่กลับมานี่โอ๊ยไม่โดนว่ะสกิลโดนใครไปวะเมื่อกี้แหมจะฮุกมันมาว่ะเมื่อกี้ไม่โดนเอาแตกต่อเลยมันไม่กลับบอไงแตกเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหเสาเริ่มยิงแรงแล้วว่ะเอ๊ะแตกไหลขึ้นบ้านไปเลยครับตัง 4,000 แล้วไม่ค่อยปลอดภัยเลยกลับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวได้ไปช่วยเติมเสาบนเสาบนโดนอยู่โอ้เสียป้อมไปแล้วกลับมาซื้อของก่อนเพิ่มเวทเหรอพลังชีวิตสูงสุด70พลังเวทเสียหายลดค่าฮิลศัตรูเอา35นี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวกันบนก่อนนะครับศัตรูมันกำลังมาแต่ว่าบ้านศัตรูก็จะแหกแล้วนะเพราะว่าพวกเราขึ้นบ้านกันไปได้แล้วด้านบนเฮ้ยเขาไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับบ้านก็ได้นะบ้านจะแตกอยู่แล้วไม่กลับมันตามมันตามว่ะฮุกดิฮุกดิโดนเปล่าโดนคีบสายปั่นอยู่แล้วครับผมมาดิโดนคีบอีกแล้วต้องฝึกบ่อยๆโคตรถึกเลยนะไอ้ตัวเนี้ยโหแตกแล้วล่ะเรียบร้อยโดนป้อมป้อมแรงนะทำไปเล่นไปหลังๆเนี่ยโดนฮุกเรียบร้อยโดนป้อมยิงแตกอีกป้อมด้านในแรงมากเลยนะถ้าไม่มีคีบมาด้วยอ่ะคือแบบยังแรงอ่ะเร็วๆๆๆๆพวกเราก็ดันไปครับผมก็กันบ้านไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขึ้นไปเลยเดี๋ยวพี่ดันเลนนี้เองเออจัดไปรู้สึกหน่วงๆไงไม่รู้แฮะมันเป็นบางจังหวะแต่ดูด้านขวาบนน่ะไม่ว่าจะเป็นเฟรมเรทหรือว่า Wi-Fi มันก็ยังเขียวอยู่นะแต่มันหน่วงนะครับอย่างรู้สึกได้ว่ามันหน่วงเฮ้ยๆๆๆจุดปะทะฮุกมาฮุกมาถอยก่อนถอยก่อนไอ้นี่ยิงอย่างแรงเลยถ้าเข้าข้างหลังแล้วก็จบไม่ให้หนีครับฮุกมาครับผมไม่ให้หนีครับไม่ให้หนีบอกเลยว่าไม่ให้หนีไม่ให้หนีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวบิงไปบิงไปฮุกมันมาฮุกมันมาฮุกมันมาโดนเรียบร้อยกับบอดวนกับบอดวนกับบอดวนดวนกับบอดวนดวนจะแตกเฮ้ยลืมปักวอร์ดว่ะปักได้ป่าววะเออปักได้เว้ยระหว่างวะปักได้ด้วยปักไปก่อนเฮ้ยโลชานเกิดแล้วว่าเอาหน่อยไหมอ่ะนี่ตัวอะไรเนี่ย
เนี่ยโรชาเลือด 12,000 เนี่ยเอาหน่อยไหมอ่ะพวกไม่เอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวเล็กนี้แล้วกันแตกครับผมได้ตังค์ ได้ตังค์ครับผมไปเร็วไปเร็วไปเน็กซัสเร็วไปเร็วดันไหวไหมเนี่ยดันไหวเนาะโอเคเอาอีกนิดเดียวก็แตกแล้วพี่ไม่ตีแล้วตีเลยก็บรรยากาศประมาณนี้ครับผมก็คือสรุปถ้ามันแตกต่างกับตัวของเกมอื่นยังไงเอาแบบผิวๆที่สัมผัสได้นะก็คือของเราต้องกลับไปซื้อที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ตัวของวอร์ดนึกคำตั้งนานวอร์ดก็คือมันจะมีให้เราปักด้วยแต่เล่นไปแป๊บๆมันก็มีวอร์ดขึ้นมานะที่เป็นดอกไม้ได้แหละแล้วก็ปักวอร์ดไว้เอาไว้ดูศัตรูได้มีให้กับทุกตัวนะผมยืนเลนกลางผมไม่ได้ซื้อวอร์ดไม่ได้อะไรมันก็มีมาให้นะเพราะนั้นก็บอกได้เลยว่าเพลินๆดีนะครับเดี๋ยวรอเปิดจริงก่อนนะเดี๋ยวว่าจะเลือกน้องคนนี้แหละเป็นเมนหลักเพราะว่าเล่นแล้วรู้สึกชอบไงเพราะผมชอบนักเวทไงอะไรประมาณนี้นี่คือบรรยากาศช่วงต้นของเกมนะครับก็อันนี้เขาก็สอนไปตามภาษาเกมโมบ้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวละครเลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูดิเขาแจกมากี่ตัวนะครับกดตัวนี้นะสำหรับตัวละครอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด4ตัวได้กันนะที่แจกฟรีนะครับที่เหลือก็ต้องซื้อเนาะอย่างเช่นสมมุติผมอยากได้ใครดีล่ะอันนี้ละกันนะที่เป็นโจรสลัดใช่มั้ยคลิกเข้าไปดูนะครับด้านขวาล่างมีบอกเรียบร้อยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับอันนี้คือจะเป็นเงินในเกมนะอันนี้เป็นเงินแคชก็ตอนนี้ก็เติมได้แล้วใช่มั้ยถึงจะเป็นช่วงทดสอบเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนเงินหมายถึงเงินในเกมนะให้ด้วยนะครับ 20% ลองไปอ่านรายละเอียดในแฟนเพจของเกมกันละกันครับก็ถ้าจะปลอดภัยจริงๆก็คืออย่าเพิ่งเติมก็แล้วกันไปเติมตอนเปิดจริงจะดีกว่าและนอกจากนี้มันยังมีคอสตูมด้วยนะนี่แหละที่จะขโมยเงินจากกระเป๋าเราได้เนี่ยคอสตูมเป็นหลักเลยสวยงามจริงๆครับผมนอกจากนี้ถ้าเกิดเราอยากจะได้ฮีโร่เพิ่มเนี่ยเราเข้าไปที่อีเวนต์ได้นะมันจะมีเนี่ยครับ Wildlife Academy ครับถ้าเกิดว่าเราจบการศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับฮีโร่เพิ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือแนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมและภารกิจเหล่านี้ไว้นะครับเห็นไหมได้รับฮีโร่อีกเพิ่มเติมฟรีนะครับแล้วมันได้อย่างอื่นด้วยได้ EXP ได้เงินในเกมด้วยนะครับเมื่อซื้อตัวละครอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนไปสู้เนี่ยก็จะคือดูเมนูที่3ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการจัดไอเทมนั่นเองคือไอเทมที่มันลิสต์ขึ้นมาให้เราซื้อในเกมอ่ะมันก็คือจะเป็นตัวพรีเซ็ตใช่มั้ยคือเกมมันแนะนำมาไงแต่ถ้าเกิดเราจะคอนฟิกเองก็คือเข้ามาได้ที่นี่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโหมดการเล่นกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกด play ด้านขวาล่างได้เลยนะก็จะเห็นว่ามี PVP มี Co-op versus AI ก็คือที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับและด้านล่างก็จะมีโหมดจัดอันดับด้วยแต่ว่าต้องเล่นไปไกลกว่านี้นะครับคือต้องเลเวล10ก่อนจะมี ranking ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีโหมดฝึกฝนเอาไว้ฝึกฝนนะครับดูสอนการเล่นได้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยแหละไม่เคยเล่น LOL มาก่อนเนี่ยก็ควรที่จะเข้ามาในระบบนี้นะครับเพื่อที่จะฝึกฝนการเล่นนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโหมดกำหนดเองด้วยนะครับมี Blind Pick กับ Dark Pick อันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกกันละกันเนาะอันนี้ก็คือชวนเพื่อนมาได้เลยนะครับ10คนนะคะแล้วก็บวกกันได้เลยซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยจะเพิ่มตรงไหนก็ดูด้านขวาตรงนี้มันจะมีระบบเพื่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนอ่ะให้ออกมาด้านนอกครับดูด้านขวาบนมันจะมีรูปคน2คนเนี่ยแหละครับเราก็ทำการแอดเพื่อนกันให้เรียบร้อยก่อนใส่ไปเลยไอดง ID อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับงั้นก็สรุปเลยกันแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับผมคือรู้สึกดีมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกมแนวโมบ้าที่ผมจะเลือกเล่นนะบนมือถือนะเบอร์1คือเกมนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดจริงเดี๋ยวผมจะว่าจะฝึกฝนให้มันจริงจังในระดับ1แต่อาจจะไม่เก่งมากนะเพราะไม่ถนัดแนวนี้นะฮะใครที่กะจะเล่นจริงจังก็พาไปแบกด้วยกันละกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้มันเปิดจริงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ